ก้าวไกลไปลงเหวเรื่องฉาวทะลักค่ายสีส้มเผชิญวิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลที่มรสุมเรื่องฉาวกระหน่ำแบบไม่พักทำเอาเส้นทางแชมป์เลือกตั้ง2566ที่เคยถูกมองว่าสดใสต้องกลายเป็นทางวิบากสั่นคลอนความเป็นพรรคคุณภาพที่พยายามยืนยอตัวเองมาตลอดเหตุที่ทำให้ค่ายสีส้มภายใต้การนำของโกต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคต้องสวนเซนักตอนนี้ไม่พ้นกระบวนการจัดการสองสอสอหื่นรายของแจ้บุตรพงษ์ทองเหลาสอสอปราจีนบุรีและปู่อัจฉริยามพวานมั่นเพียรจิตสอสอกทมที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศทีมงานของตัวเองและของพรรคที่ทำได้ไม่เร็วพอและไม่ดีพอแม้ภายหลังพรรคก้าวไกลจะทบทวนและลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ชัยยามพวานออกจากความเป็นสมาชิกพรรคแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นขณะที่รายของวุฒิพงศ์ก็ออกมาย้อนสอนเอาคืนว่าเหตุที่ตัวเองถูกขับออกจากพรรครวมทั้งยังถูกคนในพรรคก้าวไกลตามราวีไม่เลิกเป็นเรื่องการเมืองภายในเนื่องจากตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะในจังหวัดปราจีนบุรีและพบว่ามีผู้ยศสอของกรรมการบริหารพรรคบางคนรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบ่อขยะโดยมีการพาดพิงถึงเบญจาแสงจันทร์สอสอบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลล่าสุดก็ยังมีกรณีของตีภัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สอสอเชียงใหม่พรรคก้าวไกลที่ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงลายเซ็นและนำสำเนาบัตรประชาชนไปแอบอ้างในการรับเงินค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงอีกรายซึ่งข้อเท็จจริงและบทสรุปจะลงเอยอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปเอาเข้าจริงเรื่องเฉาๆในค่ายสีส้มยังไม่หมดแค่นี้ที่เป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้ก็อย่างเช่นกรณีเตอร์นาทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่27พรรคก้าวไกลที่ถูกจับเมาแล้วขับหลังวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม66เพียงวันเดียวก่อนที่เธอจะตัดสินใจลาออกจากการเป็นสสยังมีกรณีรองอ๋องปฏิภาณสันติภาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรสสพิษณุโลกสมัยที่ยังอยู่พรรคก้าวไกลก็มีคดีเชียร์เบียร์โพสต์ภาพคู่ขวดเบียร์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายเดิมทีเจ้าตัวก็แถว่ามีเจตนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการแก้กฎหมายสุราก้าวหน้าแต่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็กางกฎหมายตอบว่าผิดเต็มประตูทำให้รองอ๋องต้องรีบไปจ่ายค่าปรับ 50,000 บาทเพื่อให้เรื่องจบหนักสุดของปฏิพัฒน์น่าจะเป็นกรณีสมรู้ร่วมคิดกับพรรคก้าวไกลที่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้วิธีเลี่ยงบาลีใช้วิธีขับรองอ๋องออกจากพรรคเพื่อให้คงสถานะส.ส.เพื่อก่อเก้าอี้รองประธานสภาไว้โดยไปฝากเลี้ยงด้วยการสังกัดพรรคอื่นจนถูกตราหน้าว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่พ้นวังวนน้ำเน่ายึดติดตำแหน่งหัวก้าวอี้ไม่ต่างที่เคยชี้หน้าด่าพรรคอื่นถัดมาก็เป็นกรณีคุกคามล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรงที่ประดังประเดเข้ามาหลายกรณีทั้งอนุภาพฐานทองสก.เขตสาทรที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเหตุเยาวชน4รายอ้างว่าถูกอนุภาพลวงไปดื่มสุราและล่วงละเมิดทางเพศโดยอนุภาพได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและประกันตัวออกมาต่อสู้คดีพร้อมลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลกรณีศิรินทร์สงวนสินสสกทมเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันถูกหญิงที่คบหากันประมาณ1เดือนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อวินจังหวัดชลบุรีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์อย่างไรก็ตามภายหลังฝ่ายหญิงไม่ติดใจเอาความคดีทำร้ายร่างกายและได้รับคำขอโทษแล้วโดยทางพรรคได้มีมติคาดโทษศิรินทร์ตัดสิทธิที่พึงมีของพรรคไม่เสนอชื่อดำรงตำแหน่งในพรรคและประธานกรรมธิการต่อมาเป็นกรณีเกรียงไกรจันทร์กบพึ่งอดีตผู้สมัครสสชัยภูมิที่ถูกโฆษกหญิงของพรรคการเมืองต่างสังกัดพรรคหนึ่งร้องเรียนว่าละเมิดทางเพศโดยที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมเหตุเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน2566หลังตกเป็นข่าวเกรียงไกรได้โพสต์ผ่าน X กล่าวคำขอโทษที่ละเลยความรู้สึกและละเมิดหลักการยินยอมจนทำลายความเชื่อใจและความหวังดีก่อนที่จะปิดบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดโดยเกรียงไกรได้ถูกมติขับออกจากสมาชิกพรรคหรือกรณีไอระยองนครชัยขุนนรงค์สสระยองพรรคก้าวไกลต้องลาออกจากตำแหน่งหลังถูกเปิดโปงว่าเคยต้องโทษจำคุก3ปีคดีลักทรัพย์เมื่อ24ปีก่อนขณะที่ตัวพิธาอดีตหัวหน้าพรรคเองก็ยังคาค้างอยู่กับคดีส่วนตัวทั้งกรณีถือหุ้นสื่อบริษัท ITV จำกัดมหาชนเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสสของพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่และคดีถูกร้องเกี่ยวกับการหาเสียงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พุทธศักราชเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ถูกร้องว่าอาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยทั้ง2คดีนัดพิจารณาพร้อมกัน
15พฤศจิกายน2566นี้เรื่องชาวเน่าเฟะที่เชื่อว่าจะยังไม่หมดแค่นี้ของพรรคก้าวไกลกำลังเป็นหอกทิ่มแทงหลักการพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ที่เคยโฆษณาชวนเชื่อว่าจะทำการเมืองแบบใหม่และยกระดับจริยธรรมไม่ตกในวังวนน้ำเน่าแบบเดิมๆอย่างรุนแรงเพราะแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นประจานให้เห็นชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลไม่ต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆทำให้พรรคก้าวไกลที่เคยถูกประเมินว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะพวยพุ่งไปจนถึงขั้นตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยกำลังจะกลายเป็นก้าวไกลก้าวไปลงเหวซะแล้ว